สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมแห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอเชฟไทยแลนด์ครับเมื่อวันที่11เมษายนปี2558นะครับผมได้มีเชฟที่มากด้วยความสามารถท่านหนึ่งครับเป็นเชฟชาวอังกฤษนะครับตัดสินใจที่จะมาที่คิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้เพื่อมาประลองกับเชฟกระทะเหล็กของเราถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเชฟชาวอังกฤษครับแต่วันนั้นเขาตัดสินใจที่จะแข่งกับเชฟกระทะเหล็กของเราเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลในหัวข้ออาหารไทยแต่ในที่สุดครับวันนั้นเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเชฟชุมพลแต่วันนี้ครับเชฟท่านนี้ครับเขาตัดสินใจที่จะกลับมายังคิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้เพื่อมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กของเราอีกครั้งโดยการที่เขาตัดสินใจจะทำอาหารในสไตล์ที่เขาถนัดนั่นก็คือการสร้างสรรค์ในแบบ innovative cookingและวันนี้ก็คือการกลับมาเป็นครั้งที่2ของเขากับการที่จะเป็นพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยแหละครับผมคือเชฟนักคิดค้นนักครีเอทีฟตัวจริงไปพบกับเขาได้เลยครับเชฟเจมส์ดักลาสโนเบิลครับเจมส์เขาเป็นแค่ชาวต่างชาติแต่หัวใจของเขานี่ต้องบอกว่าไทยกับ 100% แล้วผมรู้จักเสน่ห์อาหารไทยดีนะเหมือนเสน่ห์ผู้หญิงคนไทยนี่คือการกลับมาเหมือนคิทเช่นสเตเดียมอีกครั้งของเชฟฝรั่งหัวใจไทย Executive Chef ประจำอลินตารีสอร์ทแอนด์สปาปราณบุรีอะไรคือซีวันนี้เขาจะเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้หรือไม่เวลาแห่งการรอคอยล้อมระเบิดให้เวทีแห่งนี้ลุกเป็นไฟอีกครั้งไอ้เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับ good to see you สวัสดีครับ good to see you againWhat made you come back, and why are you deciding to cook under innovative cooking that you're really keen on? I've got a score to settle with the stadium. Uh-huh. Not with the Iron Chef. I've got a score to settle with the stadium. Okay. All right. So when I get invited back, I'm coming. Okay, cool. Well, this is the second time. There may be third. No. But what do you think, what it takes to beat the Iron Chef? Well, go big, or go home. Okay. Bring your game. Come on.เขาบอกว่าง่ายๆเลยครับถ้ามาแล้วก็ทำให้เต็มที่ถ้าไม่เต็มที่ก็กลับบ้านดีกว่าครับ All right you ready I'm ready cool พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจากคิทเช่นสเตเดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเจมส์ครับจะเลือกท้าชิงกับเชฟท่าเหล็กท่านไหนครับไอเอ็นเชฟอินโนเวทีฟเวสเทิร์นคุซีนเชฟอีนสุดยอดเชฟระดับเวิลด์คลาสพ่อมดแห่งวงการอาหารผู้เสกสรรเมนูอาหารในสไตล์โมเลกุล่าในแบบที่ไม่เหมือนใครนี่แหละครับเชฟเอียนสุดยอดเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Thailand เชฟผู้ท้าชิงคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหมเชฟเอียน I've been here before but this time I'm cooking your style and I will winและเชฟกระทะเหล็กล่ะคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าชิงไหมคุณอย่ามั่นใจมากนักถ้าคุณแพ้ขึ้นมามันจะเจ็บกว่าเดิมและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือเ
ุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือ King Salmon จากประเทศนิวซีแลนด์การแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อเล็กซานเดอร์ King Salmon นะครับจากนิวซีแลนด์รู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่เราได้นำมาครับ King Salmon เราเคยนำมาแล้วใช่แล้วจอดชมเฉพาะพันธุ์แต่จริงๆ Salmon น่าจะเป็นครั้งแรกตัวใหญ่ครับนี่ไงตัวใหญ่เพราะว่า King Salmon หรือเขาเรียกว่า Chinook เนี่ยจะเป็นปลาแซลมอนพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในแปซิฟิกเลยใช่ครับใหญ่ที่ถึง 4-50 กิโลอ่ะนะครับจริงๆเขาสามารถเลี้ยงขึ้นได้มากกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นไซส์ที่ว่าอร่อยแล้วไซส์กำลังกินใหญ่ไปใหญ่ไปก็มันไปทั้งตัวแล้วครับ7กิโลประมาณ15ปอนด์เนี่ยกำลังดีครับอย่างนี้ช่วงท้องต้องน่าจะอร่อยนะเพราะก็แปลว่าถ้ายิ่งใหญ่แต่ว่ามันก็ยิ่งมีสิทธิ์จะเยอะขึ้นครับคือโปรตีนเยอะขึ้นใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องมาผักเกรดกันก่อนผักเกรดนะครับเอาล่ะครับตอนนี้แชมป์เอียนนะครับผมก็ได้มาเท่านี้ก่อนนะครับโอ้ตัวใหญ่มากด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่า20นาทีต้องเสิร์ฟกันแล้ว1เมนูนี่ไงเห็นมันแล้วนะสีสวยนะครับครับโอ้สีสวยนะนี่ก็เห็นนะฮะโอ้โหดูพวกไอ้โปรตีนแทรกนะครับสวยงามไปทีเดียวโอ้โหนี่แหละครับผมที่บอกว่าสีมันจะส้มสดครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อต้องบอกว่าสีสวยมากแล้วดูลายมันนะครับแต่ละตัวนี่หนักประมาณเท่าไหร่ครับพี่อิงครับเอาเราบอกราคาเลยไหมเอาดีจ้ะKing Salmon จากประเทศนิวซีแลนด์นะครับนำมา4ตัวตัวละ7กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาทครับ 56,000 บาทครับจัดไปคือพูดง่ายๆครับตัวเดียวเนี่ย 14,000 เข้าไปแล้วใช่ครับปลานี่ตัวละ 14,000 ตัวใหญ่แต่อันนี้ขอแค่โชว์อยู่ก็พอแล้วนะครับใช่แล้วครับตอนนี้คือทางเชฟเอียดนะครับผมก็เลือกช่วงกลางของตัวนะครับผมกำลังสไลซ์อยู่นี่นี่นะฮะนี่ก็คือท้องนะฮะมันกินมันดีเลยนะฮะสุดนะมันแบ่งชัดเจนดีนะมันลายสวยมากมากเลยนะไม่ต้องทำอะไรหยิบเข้าปากชิ้นหนึ่งนี่โอ้ยพระเจ้าก็สร้างมาให้เราเนี่ยต้องกินมันเองแซลมอนพูดถึงนะพี่มันเป็นปลาที่กินได้แต่หัวจดหางจริงใช่ปลาทอดก้างปลาไปทอดก็ได้หนังเอาไปทอดก็ได้ต้มซุปก็ได้ถูกไข่ปลาแซลมอนก็ดีโอ้โหเม็ดโตมันไม่มีอะไรไม่ดีเลยคุณแล้วหิววันนี้นะครับต้องบอกว่าทางเชฟเจมส์นะฮะตัดสินใจว่ามาแข่งอีกครั้งนึงคราวนี้ขอเอาชนิดแบบที่ตัวเองถนัดเลยดีกว่านั่นก็คือเป็นอินโนเวทีฟคราวที่แล้วไม่รู้คิดอะไรท้าเชฟชุมพลแข่งอาหารไทยพูดเป็นเล่นแต่ว่าคะแนนก็คือเขารักเยอะนะอ่าใช่ก็เป็นเขาเรียกตัวเองว่าหัวใจไทยใช่เคยถวายงานให้เจ้าพระชายชาวด้วยนะใช่นะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะทางเชฟโนเบิลนะครับก็กำลังทำน่าจะเป็นซาเมทาท่าแล้วล่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับพี่ยอด15นาทีครับอยากรู้ครับเมนูแรกทางเชฟเปียนนะครับเชฟกระทะเหล็กของเราจะเสิร์ฟอะไรนะครับโอ้โหลายสวยมากลายสวยมากลายสวยมากอันนี้โอ้ยงามหยิบชิ้นปลามันเนี่ยมันจริงๆดูแล้วแล้วยิ่งผ่านกล้องนี่ยิ่งสวยนะเออมันสีมันจะสดขึ้นมากครับดูแล้วดูลายดูลายทางเชฟเอียร์เนี่ยหั่นมาสวยอย่างกับจะเอาไว้ทำแบบซาชิมิอย่างนั้นอ่ะได้น่ะสิก็พูดง่ายๆคือละลายในปากนะรัฐมนตรีของเราวันนี้ครับผมป้อมหลวงพันสันพิงครับสวัสดีครับและแน่นอนคุณลูกเกิดบนพระเสียวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทางเชฟผู้ท้าชิงครับเราจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยเขามีการขูดเอาเนื้อติดกับหนังออกไปไม่รู้จะใช้เนื้อหรือจะใช้หนังเนี่ยผมว่าหนังเออใช้หนังเนื้อว่าหนังคือจะเอาหนังไปทอดกรอบอย่างนี้หรอน่าจะหรือจะเอาไปพันอะไรน่าจะทอดแต่หนังแซลมอนเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเอาไปทอดกรอบนี่มันโอ้ฟินมากสุดยอดคือมันฟินเลยแหละใช่เอาละครับเชฟผู้ท้าชิงตอนนี้เหมือนจะทำอิคุระนะแต่ว่าเป็นอิคุระปลอมอันนี้เป็นของเทียมนะเชฟผู้ท้าชิงใช่ไหมเชฟผู้ท้าชิงครับเขาเป็นคนชอบทำแนวนี้มากโมเลกุล่าเหรอครับใช่แล้วคราวที่แล้วเหมือนเล่นๆอ่ะครับคราวนี้ขอทำแบบอินโนเวทีฟเป็นศาสตร์อาหารที่เขาทำประจำอยู่แล้วทุกๆวันแล้ววันนี้ก็ขอมาเลือกไอ้เชฟตัวพ่อเลยนะครับขอเลือกเชฟเอียนเลยครับในทางกับการนะครับทางเชฟเอียนเองก็เริ่มโผล่มาเป็นอินโนเวทีฟของการเป็นข้อมดแห่งวงการอาหารบ้านเราครับพอกันครับพอกันสองคนนี้ครับที่แซลมอนเชฟเอียนเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับไปแช่คุณชิคกี้พายครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ใช้เนื้อปลาแซลมอนนะครับมาแช่ในน้ำเกลือนะครับเดี๋ยวจะมีการรมควันกลิ่นสโมกลงไปด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับจะเอาไปแช่
ช่น้ำแข็งนะครับที่ผสมด้วยสาหร่ายคอมบุนะฮะเพื่อหมักนะครับทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีกลิ่นสาหร่ายแล้วก็เฟิร์มขึ้นด้วยนะครับในเมนูแซลมอนสุดขั้วโลกแล้วครับก็แปลว่าเสิร์ฟเย็นแน่นอนนะฮะเราจะต้องคอยดูว่าจะมีกี่เมนูที่เป็นดิบเพราะว่าแซลมอนเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วกินดิบอร่อยกว่าสุกเยอะมากแล้วนี่แหละครับผมมาที่ทางเชฟเราบอกเราเชฟผู้ท้าชิงก็ไปแช่ในน้ำอะไรจะบรายเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าอุณหภูมิไม่แรงนะอันนี้เหมือนเป็นคอนฟีด้วยซ้ำป่ะเพราะอุณหภูมิเขาไม่แรงใช่คุณจิ๊กครับถูกต้องแล้วล่ะครับแม่เป็นการลงตุ๋นไฟอ่อนแล้วก็ใช้น้ำสต็อกนะฮะผสมวานิลานะครับเพื่อที่จะทำเป็นแซลมอนตุ๋นวานิลาในเมนูแซลมอนโหลฟางละครับอันนี้คือการทำคอนฟีแบบโบราณเลยนะครับสมัยก่อนคือเป็นทางการฟิชโลคุกเนื้อเนี่ยเขาก็ทุกอย่างจะทำในน้ำอุ่นเทคนิคนี้ก็200กว่าปีแล้วครับเช็ดไปเลยอีก10นาทีนะฮะ10นาทีนะครับผมตอนนี้นี่กลับมาทำเช็ดท่าเหล็กแล้วนี่ก็กำลังเริ่มจัดแล้วคุณจะคิดครับและนี่คือสลัดนะครับของเชฟกระทะเหล็กนั่นเองนะฮะจะเสิร์ฟพร้อมกับปลาชิมหมักนะครับกับรสชาติของสาหร่ายนะฮะในเมนูแซลมอนสุดขั้วโลกละครับนี่กลับมาทำกับเชฟกระทะชิมครับมีลาบด้วยครับโทษนี่ฮะเป็นลาบทาท่าปลาแซลมอนที่คุณเมนูแรกที่กำลังจะที่แกทำกี่อย่างเนี่ยปั๊บเดียวผมเห็นเขาทำใช้เนื้อสามารถไปทำสามอย่างแล้วนะแต่มันน่ากินนะคุณจะกินครับในตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้หอมแดงสับมะเขือเทศนะฮะแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนเกลือพริกไทยหมักให้เข้ากันนะครับเพื่อทำเป็นยำแซลมอนนะครับในนิทรรศการแซลมอนมิสเตอร์เจมส์ละครับอ๋อไม่ได้มีหรอกพอดีมันไปคุกกับพวกแอสเซทไงกับพวกแบบว่าเดินเป็นอีกสนุกเป็นอีกแค่ชื่อหนึ่งไว้กินเคียงโอ้ยโอ้นี่โชว์เหนือนะและนี่ครับทางเชฟกระทะเหล็กครับโอ้อย่างนี้สิอันนี้ก็น่าสนใจแล้วที่ออกไปแล้วที่คือไปหมักมาแต่ในน้ำที่หมักนั้นมีรสชาติแน่นอนมีรสชาติแต่ว่าเห็นเกลออะไรลงไปหลายอย่างมันเหมือนกับว่าเชฟเอียนเนี่ยต้องการจะโชว์รสชาติของแซลมอนนะครับสำหรับจานแรกนะฮะนะครับวันนี้น่าสนใจและสีสันหน้าตาของอาหารดูแล้วนี่ไม่มีจานไหนไม่อร่อยแน่นอนดูรู้เลยอีกครับ5 minutes left ผ่านไปแล้ว15นาทีเหลืออีก5นาทีครับนี่มาแล้วเชฟกระทะชิมครับโอ้ทำแบบเย็นเหรอมีวิธีในตัวเช่นด้วยเหมือนสายไหมเลยคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงนะครับกำลังทำสายไหมครับแต่ว่าไม่ใช่สายไหมธรรมดานะครับเขาราดด้วยลิควิดไนโตรเจนนะครับให้แข็งตัวเหมือนกับทานน้ำแข็งเลยเพื่อทำเป็นสายไหมทานน้ำแข็งในเมนูนิทรรศการแซลมอนมิสเตอร์เจมส์นะครับเดี๋ยวใส่ของเมนูแรกก็มาขนาดนี้เลยยอดนี่เห็นไหมนี่แกกะให้น็อกเคโอไปเลยนะฮะและนี่ครับทางเชฟกระทะเหล็กครับโอ้ยทางนี้ก็ไม่ใช่วันน้องให้ดูครับจัดเต็มเหมือนกันโอ้โหว่าอันนี้นะอยู่ที่ความชอบของคณะกรรมการแล้วว่าจะชอบกินแซลมอนแบบชัดๆหรือจะชอบความอินโนเวทีฟของเชฟเจมส์นะฮะครับวันนี้น่ากินมากเลยอ่ะ2 minutes left you gotta serve 2นาทีเองเหรอและอย่าลืมนะครับผม20นาทีแรกต้องเสิร์ฟกันแล้วนะครับครับสำหรับ1เมนูเค้าเรียกว่าเมนูเรียกน้ำย่อยสวยนะน่ากินมั้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะเชฟเจมส์เชฟเจมส์เชฟโอเวอร์บอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับได้แล้ว There we go sir ceviche of Thai salmonWith liquid nitrogen, candy floss, and caviar sweet chili. จานนี้นะครับคือถ้าตีความเป็นเซบิเช่หรือจะเป็นพลาไทยเนี่ยรสชาติเนี่ยเด่นในหลายในเรื่องแต่รสชาติเดียวซึ่งหายไปในจานนี้ก็คือรสชาติเปรี้ยวนะครับน่าสนใจที่มีการใช้แซลมอน2พาร์ทนะครับส่วนที่เป็นส่วนดิบแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนวงเทสตรงท้องแล้วก็ทอดนะครับ So what's your idea? Well, the king salmon is a very fatty fish. I like the smart idea as a ceviche has to have a little bit of spiciness. I also like the simple presentation. Overall, I was very happy. กลับมาสู่การแข่งขันเอาละครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กนะฮะเชฟเอียนเหลือ1นาทีนะครับโอ้ต้องเร่งนะครับเอาละครับเชฟเอียนจะทำให้อันนี้คือตัวที่พร้อมหนักนะครับผมแล้วแน่นมีความกรอบนะครับทอดเอาด้านหนังลงแล้วก็วางไว้เอ้ายังไม่จบเร็วนะครับนี่ก็ลิควิดไนโตรเจนเหมือนกัน30วินาทีครับเชฟเอียนครับ30วินาทีโอ้โหมันไม่อร่อยได้ไงอ่ะเนี่ยเชฟเอียนเสิร์ฟได้เลยนะครับถ้าพร้อมเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยครับท่านเชฟเอียนอันนี้เป็นจานแรกเลยผมจะมีเนื้อปลา2อย่างส่วนท้องกับส่วนปลายนะครับส่วนสาหร่ายเนี่ยก็จะทำให้รสชาติดึงเพิ่มขึ้นมาเอนจอยครับผม From this appetizer I really feel the sea because the salmon was wonderfully chilled as you caught the fish from the way directly
from this tea. I like the fact that the chef also included some of the baby greens, which make it a little bit more, smoother. อันนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะต้องตินิดเดียวเท่านั้นเองคือตัวแซลมอนที่สไลซ์เนี่ยรสมันเค็มพอเค็มปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้รสของแซลมอนอันนี้ด้อยลงไปนอกนั้นแล้วดีหมดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกและตอนนี้นะครับมาทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับแล้วนี่แหละครับผมมีเหมือนเตาถ่านแล้วก็เอาท่อนไม้มาลองครึ่งนี่มันเตาหมูเต้นี่ด้วยอะไรเหมือนให้ได้กลิ่นอย่างเดียวฮะใช่ไหมไม้โอ๊กเป็นไม้อะไรสักอย่างไหมคุณจะคิดครับในตอนนี้ครับเชฟผู้ท้าชิงนะครับได้ใช้แผ่นไม้โอ๊กนะครับเราไปแช่ในไวน์ขาวนะฮะหลังจากนั้นก็เอามารองเพื่อย่างแซลมอนบนเตาย่างสเต๊กนี่แหละฮะแล้วเดี๋ยวนะครับเขาจะย่างให้สุกหอมนะครับเพื่อทำเป็นแซลมอนย่างไม้โอ๊กนะครับในเมนูตำแตงแซลมอนย่างกระดาแล้วครับน่ากินที่สุดเลยน่ากินมากอ่ะผมเชื่อไหมว่ารสของเขานะออกมานะก็ยังมีรสเป็นไทยเดียวใช่แต่ดูท่าทางที่แข่งไปแล้วเนี่ยยังไม่ไหวก็ยังทวิสต์ทุกอย่างนะครับเป็นอินโนเวทีฟก็จริงแต่ทวิสต์กลับมาเป็นไทยด้วยใช่และทางด้านเชฟผู้ท้าชิงก็นำความถนัดในแนวอาหารอินโนเวทีฟผสมผสานกับความเป็นไทยสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียววันนี้เขาจะสามารถพิสูจน์ฝีมือและคว้าชัยชนะมาครอบครองได้หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับเฮ้ยของทางผู้ท้าชิงนี่คือไม้ที่ไปอบไวน์แดงมานะครับโอ้น่ากินจังเลยวันนี้เรานำแซลมอนมาครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่มากครับสีสดสวยงามใช่แล้วครับเท่าไรครับพิงวันนี้นะครับเรานำคิงแซลมอนจากประเทศนิวซีแลนด์มาทั้งหมด4ตัวครับตัวละ7กิโลกรัมกิโลกรัมละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาทครับจัดไปและตอนนี้เหมือนทำสต็อกปลามีปลาแห้งมีโบริโตะใช่ไหมนี่เชฟผู้ท้าชิงใช่ครับมีสาหร่ายคอมบุแล้วก็น่าจะมีมิโซะด้วยนะฮะอันนี้มาทำสไตล์ญี่ปุ่นคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงนะฮะได้ใช้มิโซะคอมบุนะครับแล้วก็จะมีมันฝรั่งเห็ดเข็มทองต้นหอมญี่ปุ่นนะครับเพื่อทำเป็นสต็อกนะครับในซุปนาเบะนั่นเองนะครับชื่อเมนูคือแซลมอนอีสมิสเวสล่ะครับตะวันตกเจอตะวันออกครับลิควิดไนโตรเจนอีกแล้วครับครับลิควิดไนโตรเจนเพิ่มอีกแล้วสำหรับทางเชฟกระทะเหล็กนะฮะเชฟเอียนของเราวันนี้จะใช้แต่ลิควิดไนโตรเจนมาปรุงอาหารนี่ดูครับเชฟเจมส์นะฮะเชฟโนโบของเรานี่สู้ๆเขาบอกสู้ๆเหรอเขาบอกสู้ๆแล้วเขาแบกมาอีกตัวแล้วนะครับ30นาที30 minutes left เลยครึ่งชั่วโมงนะครับเชฟแค่นั้นครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินผู้ช่วยเชฟกระทะเหล็กเชฟแอนเชฟแอนนะครับซอมเบ้อะไรอยู่คุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้ใช้กระดูกปลาแซลมอนนะครับที่เขาแล่ออกมานะครับเอาไปทอดครับแล้วก็เอามาต้มรวมกับขิงบดต้นหอมเผือกกระเทียมนะครับเขาจะเอาไปกรองนะครับในเมนูกินร้อนช้อนแซลมอนแหละครับโอ้ใช้กระดูกปลาแซลมอนด้วยนะจะได้หวานหน่อยครับอะไรครับเชฟผู้ท้าชิงเอาอะไรมันคืออะไรฮะเดี๋ยวนะตะไคร้ใหญ่โอ้โหมาเป็นต้นแบบต้นใหญ่มากอ่ะถ้าเราดูจากเมนูของทางเชฟผู้ท้าชิงแปลว่าเขาไปทางอีสต์มากกว่าจะมีไทยด้วยครับเอาละครับนี่ทางผู้ช่วยของเชฟผู้ท้าชิงนะครับมาแล้วครับโอ้อันนี้น่าจะเหมือนเอาไว้กิ้วแล้วอะไรเงี้ยวากิ้วอ่ะนะครับน่ากินจังเลยอ่ะคุณจะคิดครับที่เราเห็นนี่ก็คือเนยแซลมอนนั่นเองนะครับเขาใช้เนยตีให้ฟูนะครับบวกกับเนื้อแซลมอนบดละเอียดนะฮะขิงบดเกลือพริกไทยนะครับเขาก็เอามาทอดผสมกับเนื้อโกเบนะครับเพื่อทำเป็นเนื้อย่างเนยแซลมอนในเมนูแซลมอนโต้คลื่นปัตตพีแล้วครับโอ้ยเพราะตลอดเป็นแซลมอนนะครับผมน่ากินอ่ะมันจะต้องเอากลิ่นแซลมอนมาด้วยมาอยู่บนตัวเนื้อแต่ว่าปลาไม่ได้มานะเอากลิ่นมาให้เฉยเอากลิ่นมาให้เฉยเป็นเนยเป็นเนยกับกลิ่นนะฮะอ้าวคะแนนครับมาแล้วสำหรับเมนูแรกโอ้โอ้โหเชฟผู้ท้าชิง13คะแนนเชฟกระทะเหล็ก13คะแนนครับ อย่างนี้ล่ะเขาเรียกว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆเท่ากันเท่ากันเริ่มใหม่เท่ากับศูนย์นะฮะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเจ้านั้นเสียเวลาเจ้าแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคือกรรมการครับอร่อยแน่นอนของทางเชฟผู้ท้าชิงครับโอ้คุณจะคิดครับในตอนนี้ครับผู้ท้าชิงนะครับก็บรรจงเลยนะครับเลือกใช้ส่วนหางของปลาแซลมอนที่แน่นนะครับแล้วก็จะย่างให้สุกหอมนะครับเพื่อเสิร์ฟพร้อมซุปนาเบะนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ทานนะครับในเมนูแซลมอนอีทมิสเวสล่ะครับเป็นแซลมอนอีทมิสเวสนะครับในนาเบะนะครับและตอนนี้ทางเชฟเอียน
แล้วนี่ยังไปผลแล้วไงให้เป็นกรีต้าไงฮะอ๋อคือให้เป็นเซฟเซฟครับใช่คุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะครับได้ใช้แซลมอนนะครับกับเนื้อกุ้งลายเสือนะครับที่แช่ลิควิดไนโตรเจนให้แข็งตัวเลยนะครับแล้วก็ไปปั่นพร้อมไข่ขาวครีมเกลือพริกไทยดำโอเบซีซินิ่งจนเป็นมูสนะครับแล้วบีบให้เป็นตัวกุ้งครับก็จะเป็นเมนูแซลมอนอะไรกันนี่ล่ะครับก็อะไรกันเนี่ยก็คืออันนี้ผิดคาดนะครับผมคือตัวนี้คือจะเอาไปแปลงร่างคือให้เราคิดเองคิดไม่ได้หรอกใช่แล้วเดี๋ยวเอาไปบีบกลับมาเป็นตัวกุ้งด้วยครับตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงครับคุณจะคิดครับและในวันนี้นะครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟผู้ท้าชิงทั้งหมด5เมนูนะครับเมนูที่1นิทรรศการแซลมอนมิสเตอร์เจมเมนูที่2แซลมอนโต้คลื่นปฐพีเมนูที่3ตำแตงแซลมอนย่างกระดานเมนูที่4แซลมอนโลฟางและสุดท้ายคือแซลมอนอีสต์มิดเวสต์ล่ะครับโอ้โหอาหารแล้วนี่ออกมาแล้วครับตัวย่างกระดานนะฮะแซลมอนที่ย่างไวโอ๊กไวขาวนะครับน่ากินมากนี่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 ตอนนี้ดูเชฟเอียนครับเชฟกระทะเหล็กของเราครับกำลังบีบทำตัวกุ้งอยู่และมีหางด้วยมีการตวัดทำหางด้วยมีหางแต่กุ้งนี่หัวอ้วนมากเลยครับคุณจะคิดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอแจ้งเมนูเลยแล้วกันนะครับสำหรับเชฟกระทะเหล็กนะครับแซลมอนสุดขั้วโลกแซลมอนอะไรกันนี่กินร้อนช้อนแซลมอนและแซลมอนนอนแผ่สุดท้ายคือตักติมกินแซลมอนล่ะครับตักติมกินแซลมอนตักติมกินแซลมอนตั้งชื่อได้เก่งนะครับตอนนี้มาทางเชฟกระทะชิงครับโอ้โหนี่น่ากินมากอ่ะโอ้โหนี่เนี่ยเอามีเนื้อแซลมอนเป็นแซลมอนดิบแล้วก็มีเนยลงมาอีกโอ้โหมันแม่อร่อยได้ขนาดนี้ลงควันด้วยอะไรครับไม่ได้อบคือให้ความร้อนของเนื้อทำให้มันละลายลงมาแล้วก็ตะไคร้ด้วยตะไคร้ด้วยโอเคครับและตอนนี้ทางเชฟเอียนแล้วนี่มีพอดพายด้วยคือเอาแป้งมาแป้งมาปิดสตูก็คือสตูนาเบคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเชฟกระทะเหล็กนะครับได้ใช้ซุปกระดูกปลานะครับผสมกับเนื้อปลาแซลมอนนะครับแล้วก็จะมีถั่วและกับเผือกนะครับแล้วใช้แป้งพับนะครับปิดแล้วไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา20นาทีนะครับเพื่อทำเป็นเมนูกินร้อนช้อนแซลมอนล่ะครับโอ้จ้ากินจริงๆเหลือเวลาอีก15นาทีเหลือเวลาอีก15นาทีดูจะเป็นอาหารไปเร็วมากเอาละครับเชฟเจมส์ตอนนี้เชฟได้บอกตามซุปตามแล้วมาแล้วคุณจะคิดครับที่เราเห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงกำลังตำแตงแล้วครับแน่นอนขาดพระเอกไม่ได้นะครับแตงกวาซอยครับแครอทขูดแล้วก็จะมีดิวนะครับหรือว่าผักชีลาวนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับเพื่อทำเป็นตำแตงในเมนูตำแตงแซลมอนย่างกระดานละครับต้องบอกวันนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากที่จะได้กินรสชาติแซลมอนด้วยจะมีความสนุกเข้ามาด้วยครับนะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น experience มากกว่าครับเป็นเหมือนแบบประสบการณ์ในการกินอาหารอ่ะต่อไปครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กนะครับเชฟแม็กเหมือนเยื่อไม้อะไรเยื่อไม้อะไรสักอย่างใช่ไหมเนอะมันคือ paper bark ครับเป็นเปลือกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นหอมนะฮะอันนี้ฮะคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะได้นำเอาเนื้อปลาแซลมอนนะครับไปซูวีที่อุณหภูมิ52องศาไปเวลา15นาทีนะครับโดยเทคนิคของเขาคือเขาใช้ลูกปิงปองใส่ไปทั่วเลยนะครับเพื่อทำให้น้ำไม่ระเหยออกจากตัวเนื้อปลานะครับหลังจากนั้นที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นเปลือกไม้ชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมนะครับเขาเรียกว่า paper bark นั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีการของคนพื้นเมืองของออสเตรเลียนะครับวิธีการคือจะเอามาห่อคล้ายๆกับใบตองของไทยนั่นเองนะครับในเมนูแซลมอนนอนแผ่แล้วครับก็คือการถนอมอาหารของพวกแอบอริจินครับนะใช่กูแล้วหิวเด้อครับมาเต็มกันทั้งคู่วันนี้เพราะฉะนั้นน่าสนใจห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับและทางด้านเชฟกระทะเหล็กก็นำเทคนิคการทำอาหารรูปแบบใหม่ๆมาอวดต่อสายตาเชฟผู้ท้าชิงการแข่งขันในครั้งนี้ชัยชนะจะตกเป็นของใครใครจะพิสูจน์ฝีมือได้ดีกว่ากันกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับตอนนี้ดูเชฟเอียนครับเชฟกระทะเหล็กของเราครับโอ้มันคือ paper bark ครับเป็นเปลือกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นหอมนะฮะอันนี้ฮะต่อไปครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กนี่มาแล้วเดี๋ยวแซลมอนกลับมาห่อนี่เองเป็นแซลมอนสดนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเป็นการกลับมานะครับของเชฟผู้ท้าชิงเจมส์ดักลาสโนโบนะครับผมซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาเยือนคิทเชนสเตเดียมของเราแต่ด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งหัวใจไทยเลือกที่จะแข่งในแคตตาล็อกอาหารไทยครับแล้วก็เลือกแข่งกับเชฟชุมพลกับเชฟชุมพลด้วยแพ้ไปแน่นอนแต่ว่าคราวนี้เขาก็เลยแบบอ่ะขอมาเลือกไอ้เชฟตัวพ่อเลยนะครับขอเลือกเชฟเอียนเลยครับก็ปลอกกันไปกับวัตถุดิบหลักของเรานะครับคิงแซลมอนจากประเทศนิวซีแลนด์ใช่ครับ
อันนี้เชฟกระทะเหล็กนะครับเช็คกระดาษไขธรรมดาเนี่ยใช่ไหมธรรมดาเลยครับมาห่อไม่ให้โดนไม่ให้โดนเยื่อของไปอบหรือยังไงเผาไหมเผาย่างได้อบได้เหลือเวลาอีก10นาทีเหลือเวลาอีก10นาทีนะครับตอนนี้มาทำเชฟกุทาชิครับโซบะมาแล้วนะครับมีโซบะนะฮะที่กำลังจัดอยู่นะแก้วนี่ก็คือเอาจริงนะเอาแซลมอนไปอยู่บนรสชาติของเนื้อแล้วก็มีแซลมอนบัตเตอร์มาแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนอีกนะครับอันนี้ไข่ปลาแท้นะคะนี่ไม่ใช่ปลาแซลมอนแล้วทำเป็นเหมือนเป็นก้านมาจิ้มไว้เสียบลงไปเลยแต่เนยก้อนใหญ่มากนะครับต่อไปครับกลับมาทางเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กนี่ไงมาเผาจริงด้วยตัวเปลือกไม้ครับเผาหน่อยนึงนะมันต้องเผาให้กลิ่นออกก่อนถูกไหมฮะครับเอาแค่เอากลิ่นเฉยใช่เครื่องทำไอติมของใครเนี่ยเครื่องหน้าของทางเชฟกระทะเหล็กอ๋อเนื้อแซลมอนเป็นเนื้อแซลมอนเลยนะโอ้ไอศกรีมกินกันอย่างนี้เลยคุณจิ๊กครับวันนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับได้ใช้เนื้อปลาแซลมอนมาโรยบนไอศกรีมนะฮะเพื่อให้มีรสสัมผัสของครีมชีสแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนแบบเต็มคำให้แบบมี texture นะครับในเมนูตักติ่มกินแซลมอนแล้วครับเอาสิพูดง่ายเหมือนนี่เหมือนกินเบเกิ้ลใช่เลยกินชีสแซลมอนครับเหลือเวลาอีก5นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีครับ5นาทีเท่านั้น5นาทีสุดท้ายต้องบอกวันนี้คณะกรรมการตัดสินยากแน่นอนนี่อะไรนี่ครับขาวๆเนี่ยคุณจะกิ๊บครับและนี่คือปลาแซลมอนนะครับที่กงฟรีนะครับที่ตุ๋นกับวานิลานั่นเองนะครับแล้วเขาก็ออนท็อปด้วยถั่วแระญี่ปุ่นเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกนะครับปั่นให้เข้ากันนะครับในเมนูแซลมอนโหลฟางแล้วครับโอ้แล้วขวดโหลอยู่ไหนครับโหลเมื่อกี้มีโหลไงอ๋อโอเคแล้วมีตัวสลัดที่อยู่ข้างในป่ะนั่นแหละฮะน่านเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ๋อแล้วนี่เป็นโหลฟางเยอะเยอะเยอะเป็นคนเยอะอ่ะชอบเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเหลือเวลาอีก3นาทีเหลือเวลาอีก3นาทีและตอนนี้ทางเชฟเอียนที่เผาจนตัวไอ้เพเปอร์บาร์กไปแล้วนะฮะโอ้น่ากินยังเลยอ่ะมาที่เราถามยุทธจะทำอะไรก็คือสโมกเฉยๆนั่นเองแล้วก็เอาบีทรูทมาวางรวมกับผักที่ไปผัดมาแล้วนะฮะอะไรครับเชฟผู้ท้าชิงตอนนี้เหมือนจะทำดูที่เคยเห็นในชีวิตเนี่ยเอามาทำล้มควันเหรออันนี้คือนอกจากเป็นเชฟแล้วยังเป็นนักประดิษฐ์อีกด้วยนี่ไงผมถึงบอกว่าเชฟคนนี้ไม่ปกตินะฮะในทางที่ดีนะแต่แปลกจริงว่ะมาเป่าอะไรนี่ฮะเป่าความล้มควันเข้าไปข้างในจริงๆด้วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะฮะนี่เดี๋ยวก่อนแล้วที่สำคัญนี่มันเป่าแล้วดูเด็กสโมกแบบอยู่แล้วสโมกแรงมากเข้ามาทั้งอันเลยเมื่อกี้ยังไงก็อยู่ทั้งก้อนเลยนี่แหละทำไมเขาชอบทำอะไรเองเห็นไหมผมบอกแล้วเชฟคนนี้ Made in Thailand by ฝรั่งนะครับอันนี้สุดยอดจริงๆมีเห็นไหมความเป็นไทยสูงมากนะครับมีเฉพาะคนไทยแต่ว่าเมนูดูครับเสิร์ฟมาจัดอะไรดูไฟลุกแฟลมเบ้อันนี้เป็นมันฝรั่งวันนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าทางเชฟเอียนของเราทำอินโนเวทีฟแบบเต็มสตรีมเหมือนกันครับผมแต่ออกเป็นทางตะวันตกกับการนะครับทางเชฟโนเบลนะครับผมชาวอังกฤษทำอินโนเวทีฟเหมือนกันแต่รสชาติมาออกมาทางตะวันออกมากกว่าเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีนาทีสุดท้าย1นาทีโอ้ยต้องรีบแล้วใช่อันนี้ที่อบไว้ต้องมาแล้วพัดพายพัดพายที่เป็นนาเบะโอ้โหเกือบแล้วสวยงามเกือบไปแล้วเหลือเวลาอีก30วินาทีเหลือเวลาอีก30วินาทีต้องเร่งนะครับเรียกแฮกซ้อนตอนที่จะตักลงไปนะครับจุ่มแต่ข้างในก็มีเนื้อแซลมอนรออยู่แล้วนะครับเขาแค่จับมาใส่เฉยๆอันนี้คือเป็นเหลือเวลาอีก15วินาที15วินาทีอันนี้ที่เป็นซุปสองตาไงที่เป็นอะไรที่ตะวันตกเจอตะวันออกนะฮะมานี่อ๋อปลาแซลมอนเหลือเวลาอีก10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมครับจริงครับผม So วันนี้ I see you went all out I went all out I have no choice right right นะครับHow confident are you? About the same as last time. แต่ว่ามั่นใจแค่ไหนก็บอกว่าก็ประมาณเท่าๆกับคราวที่แล้วแล้วครับโอเค good luck man. วันนี้เป็นไงครับกับการที่ทางเชฟโนเบลเลือกที่จะกลับมาและขอ challenge เราเลยวันนี้วันนี้ผมก็เต็มที่เหมือนกันครับแต่ยังไงก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ
และผู้ท้าชิงก็ได้รังสรรค์อาหารจาก King Salmon จากประเทศนิวซีแลนด์ที่เหลืออีก4เมนูออกมาได้อย่างครบถ้วนเมนูที่2 Salmon โต้คลื่นปัตตภีเนื้อวากิวย่างเนยแซลมอนพอสุกวางบนซอสพาสลีย์อิมัลชั่นสีเขียวมรกตถือเป็นเมนูสุดล้ำที่เปี่ยมไปด้วยความอร่อยเมนูที่3ตำแตงแซลมอนย่างกระดานเนื้อแซลมอนย่างบนแผ่นไม้โอ๊กจนหอมออนท็อปด้วยเกรโมลาต้าเครื่องเคียงอิตาเลียนและไข่แซลมอนถือเป็นเมนูที่สัมผัสความอร่อยได้อย่างเต็มปากเต็มคำเมนูที่4แซลมอนโหลฟางเนื้อแซลมอนตุ๋นในน้ำสต๊อกวานิลาวางทับบนบีทรูท2สีออนท็อปด้วยทูระญี่ปุ่นบดเสิร์ฟในโหลแก้วที่รมควันด้วยฟางจนส่งกลิ่นหอมถือเป็นเมนูที่อบอวลไปด้วยความอร่อยเมนูที่5แซลมอนอีสต์มิดเวสต์เส้นโซบะลวกจนนุ่มราดด้วยซุปนาเบะรสชาติกลมกล่อมวางทับด้วยเนื้อส่วนหางแซลมอนย่างจนสุกถือเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยจนไม่อยากหยุดทานอันดับต่อไปเป็นอาหารสุดสร้างสรรค์จากเชฟกระทะเหล็กไอออนเชฟไทยแลนด์ครับเมนูที่2แซลมอนอะไรกันนี่เนื้อแซลมอนผสมกุ้งสดแช่ลิควิดไนโตรเจนจนแข็งปั่นเป็นมูสจนเนื้อเนียนบีบเป็นตัวกุ้งแล้วนึ่งจนสุกเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เชฟสร้างสรรค์ได้อย่างยอดเยี่ยมเมนูที่3กินร้อนช้อนแซลมอนซุปกระดูกแซลมอนรสชาติกลมกล่อมเสิร์ฟในชามที่ปิดทับด้วยแผ่นแป้งเวลารับประทานนำช้อนแซลมอนเจาะให้ทะลุพร้อมตักตวงความอร่อยละมุนลิ้นได้อย่างเต็มน้ำเต็มเนื้อเมนูที่4แซลมอนนอนแผ่เนื้อแซลมอนผ่านการซูวีห่อหุ้มด้วยเปลือกไม้หอมชนิดพิเศษอบให้มีกลิ่นหอมเย้ายวนใจเสิร์ฟคู่ฮอลแลนเดสซอสรสชาติกลมกล่อมช่างเป็นเมนูที่อร่อยล้ำเกินห้ามใจเมนูที่5ตักติ่มกินแซลมอนขนมปังบริยอชชุบไข่ผสมเครื่องเทศนานาชนิดทอดจนสีเหลืองทองออนท็อปด้วยครีมชีสไอศกรีมและเนื้อแซลมอนถือเป็นเมนูปิดท้ายคาวหวานที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเมนูชัลเลอร์ที่รังสรรค์จาก King Salmon ของเชฟท่านใดจะถูกปากและถูกใจคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับเชฟเจมส์ดักลาสโนเบลได้ก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันความเป็นหนึ่งทางด้านอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟเชฟเอียนในโจทย์การแข่งขันคือ King Salmon จากประเทศนิวซีแลนด์โดยในจานแรกเชฟผู้ท้าชิงก็ทำคะแนนเสมอกับเชฟกระทะเหล็กไปด้วยคะแนน13ต่อ13คะแนนซึ่งในตอนนี้เชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง5เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับท่านกรรมการที่เคารพครับการตัดสินจะเริ่มต้นณบัดนี้นะครับจานนี้เป็นจานที่2ของผมเรียกว่าปลาแซลมอนอะไรกันนี่เมนูที่2เป็นเมนูความอร่อยที่สร้างสรรค์ได้อย่างงดงามอย่างแรกเลยนะครับผมใช้เนื้อปลาแซลมอนนะครับส่วนท้องด้านบนนะครับผมใช้ไฟเป่าเพื่อต้องการที่จะให้ได้2รสชาติก่อนทานนะครับอยากจะให้บีบมะนาวเล็กน้อยนะครับทานคู่ไปกับซอสเบอร์บล็องเอนจอยครับผมที่เชฟเลือกเอาตัวพื้นท้องมาทำดิบๆเนี่ยผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยการตกแต่งจานนี้นี่คือดูแล้วสบายอกสบายใจก็คงต้องอุทานอย่างนั้นเหมือนกันว่าแซลมอนอะไรกันนี่ First of all I like the fact that you use 3 types ofpart of the fish. The mousse is very light. It's beautiful. You don't feel the prawn as much as you would think that you will because it's quite strong. That you made a three layer of the dish is a wonderful start of this session. เมนูที่3เป็นเมนูที่ผสมผสานความกลมกล่อมได้อย่างยอดเยี่ยมจานที่3ครับผม
จานนี้ผมเรียกว่ากินร้อนช้อนแซลมอนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเหมือนกับว่าในชีวิตเด็กของผมเองผมก็ใช้ก้างปลาทอดนะครับแล้วก็ใช้เผือกลงไปต้มเป็นตัวนี้เป็นแบบว่าซุปน้อยๆนะครับให้ทานเจาะแป้งพับเพสตรีนะครับหรือแป้งพายลงไปได้เลยครับผมจานนี้ก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นโปรตาชบ้านๆกันเองนะครับซึ่งก็ตรงตามความคิดประกอบกับใช้แซลมอนซึ่งหั่นเป็นเต่าเล็กๆแล้วค่อยๆใส่ลงไปเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นการคุกกิ้งดีกรีของแซลมอน2กรณีอาจารย์นี่สอบผ่านมากสำหรับผมเห็นต่างกับคุณหมอนิดหนึ่งคุณหมอบอกซุปบ้านๆอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นซุปที่โก้มากเพราะว่าจากแป้งซึ่งปกติถ้าพอดพายมันก็แป้งหนาๆแล้วก็โปะๆโปะลงไปใช่ไหมฮะนี่เขาก็ทำมาแล้วมันกลายเป็นแพสตรีที่มีชั้นแล้วก็สีสวยซุปอันนี้ไม่ใช่สอบผ่านอย่างเดียวนะครับต้องเรียกว่าติดดาวครับเมนูที่4เป็นเมนูสุดล้ำเลิศที่อบอุ่นไปด้วยความอร่อยอย่างสร้างสรรค์เมนูนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าแซลมอนนอนแผ่นะครับผมคือจริงๆแล้วอยากให้เหมือนกับนอนอยู่บนเสื่อครับเป็น Naked Salmon นะครับผม The sous vide salmon is perfect but the salmon the flavor of the salmon is a little bit strong it's a lovely presentation simple presentation little bit of beetroot for the color well done chef อร่อยมากๆการที่เขาลบครับเมนูต่อมานี้เป็นของเชฟผู้ท้าชิงครับสวัสดีครับเมนูที่2เป็นเมนูที่ผสมผสานความอร่อยและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว We've done a different take on salmon. We've taken the sweet meat from the bone. We whipped it into butter. We then served it on a parsley emulsion to give the earthy flavor. Thank you. สำหรับผมชอบนะครับรสชาติของซอสเป็นซอสที่ปกติไว้กินกับเนื้อเพราะฉะนั้นถึงจะต้องมีเนื้อมาแต่มันเป็นที่น่าเสียดายก็คือว่าเนื้อเนี่ยมันเยอะเกินไปมันไปขโมยความสำคัญของแซลมอนซะหมดโดยรวมเนี่ยจานนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบความคิดอันแรกก็คือการทำคอมโพสต์บัตเตอร์การเอาบางส่วนของแซลมอนมาส่วนซึ่งปกติไม่ได้ใช้ครับน่าสนใจมากเมนูที่3เป็นเมนูที่เปี่ยมไปด้วยความล้ำเลิศจนไม่อยากหยุดทาน My second courseis barbecued oak wood salmon. So the salmon is filleted and barbecued on oak wood, served with cucumber coleslaw with dill, accompanied with a nam jim, so has a touch of Thai. อันจานนี้ที่ผมชอบในเรื่องความฮาร์โมนีของรสชาติ2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือตัวปลาซึ่งมีความเป็นฝรั่งแต่ว่าตัวเกรโมลาต้าข้างบนเนี่ยมีความเผ็ดร้อนสไปซี่ใช้ได้มาตัดกับตัวโคสลอตรงนี้ซึ่งมีความเย็นของตัวแตงกวานะครับเห็นว่าอันนี้ขาดแค่รสชาติไปอย่างเดียวแล้วทุกอย่างก็จะดีครับเมนูที่4เป็นเมนูที่รังสรรค์ความอร่อยได้อย่างไม่เหมือนใคร For my third course it's a play on smoked salmon so we vanilla pod poke sous vide without the machine filled it with lemongrass smoke served with a dadame puree so it looks like wasabi so you think it's going to be hot and spicy I like your presentation the cooking technique of your salmon is great as well it's perfectly cooked even though you don't use the sous vide machine I'm very impressed the way how it should be cooked สนุกฮะอันนี้คือลักษณะมันเหมือนกับอาหารที่เตรียมสำหรับไปปิกนิกเพราะฉะนั้นอาหารจานนี้เป็นอาหารจานที่น่าสนใจมากตั้งแต่การตกแต่งรสชาติแล้วก็วิธีการนำเสนอนี่ผมชอบมากจานทำงานที่เคารพครับปลาแซลมอนนี่คนไทยรู้จักมากเลยและชอบรับทานมากวันนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากลงคะแนนได้เลยครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟเจมส์ดักลาสโนเบลและเชฟกระทะเหล็กอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟเชฟเอียนกับโจทย์การแข่งขันคือ King Salmon จากประเทศนิวซีแลนด์ในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Thailand จะประกาศณบัดนี้ผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเ
และการตัดสินโดยใช้ผลคะแนนจากคณะกรรมการของเราในวันนี้ทำให้เชฟกระทะเหล็กเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน 68.5 ต่อ 65.5 คะแนนถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟเชฟเอียนครับ